สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆน,นิดนึงเกิดผิดพลาดทางเทคนิคนะคไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้มาพับกบพบกับนี่ซูเปอร์เทรนเนอร์ในกระแส3คู่นะรจริงๆซูเปอร์เทรนเนอร์มีเยอะกว่านี้นะครับรองเท้าซูเปอร์เทรนเนอร์เนี่ยเป็นรองเท้าเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นรองเท้าสำหรับเก็บระยะนะ เน้นการซ้อมที่ไม่เจ็บนะครับมันจะผิดกฎมันจะอะไรไม่มีใครว่านะเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเทรนเนอร์นะครับใครจะไปแข่งจริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรนะถ้าคุณไม่ได้แรงถึงขนาดขึ้นโพเดียมนะเราไปวิ่งขำๆสนุกๆไม่มีปัญหานะสำหรับการไปวิ่งเฉยๆไม่ได้ถือว่าถ้าสำหรับใจผมนะไม่ได้ถือว่ามันเป็นการโกงอะไรนะเราเอาแค่สนุกเฉยๆมันเป็นเทรนเนอร์นะ นักวิ่งบ้นบานๆใช้กันนะครับทุกค่ายออกมาชนกันเร็วมากนะแบบใกล้ๆกันหมดเลยนะครับคู่ที่1 New Balance Fuel Cell SC Trainer V3 นะครับคู่ที่2 asics Super Blast 2นะครับ SC Trainer V3 7,500บาท Superblast 2 Asics Superblast 2 7,700บาทนะครับมาล่าส,สุด Hoka Max X2 นะ7,490บาทอ่านะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้า3คู่นี้ใครจะเลือกอะไร ใครชอบแบบไหนยังไงนะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาเยอะมากสำหรับรองเท้า3คู่นี้นะเริ่มแรกอะเอซิกซูเปอร์บานะครับน้ำหนักในไซส์11นะทุกคู่น้ำหนักไซส์11 US หมดนะแต่คู่นี้จะเป็น28.5 cm นะในขณะที่ n e w b a l a n c e กับ h o k a จะเป็น 29เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าเท่ากันอาแหละ11 US เท่ากันอ่ะมาชั่งให้ดูใหม่เลย265กรัม289สำหรับ SC Trainer V3 อย่าเพิ่งลองยี้นะ272สำหรับ h o k a Max X2 ตามมาด้วยการจิ้มชอเลยแล้วกันก็จิ้มเล่นๆนะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากมันบอกชัดไม่ได้การจิ้มชอจริงๆมันต้องตัดออกมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะตัดโฟมออกมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็กดด้วยน้ำหนักพอสมควรด้านบน36.5นะครับด้านล่าง42สําำหรับ h o กา mark ก สามสิบแปดสำหรับเอสอซี Trainer, เทรนเนอร์วีสามกราที่นุ่มนะไฟโฟมบารพัด oh ประมาณ45นะครับเดี๋ยวหาที่เรียบๆก่อน ไซโฟมเทอร์โบพลัสสามสิบสี่สิบเอ็ดนะฮะสี่สิบถึงสี่สิบเอ็ดโดยประมาณโอเคนะสำหรับซูเปอร์บาสสองนะเรามาวัดกันความหนาวัดโดยประมาณประมาณนะแต่เชื่อถือได้นะมัดถูกวิธีวัดรวม i n นโซ e และเอาโซ e นะครับตามมาตรฐาน w a ด้านท้ายอยู่ที่47นนิดนิดนะอย่างที่เคยบอกว่ารองเท้าไซส์ใหญ่มันจะหนากว่านะครับอันนี้คือด้านหลังนะสแต็กด้านหลัง47ด้านหน้า30 เจ็ดนะก็ถ้ากบว่วด drop สินะอันนี้เป็นการวัดแบบคร่าวๆอย่าเอาสาระมากนะครับวัดให้ดูเปรียบเทียบกันคู่นี้ sc trainer 3ด้านหน้า40บด้านหลัง48 47่สนะสี่สิบเจดสบเนะใกล้เคียงแล้ะนะเอาใกล้เคียงเขาว่ามาร์กด้านท้าย46่ครึ่ง47ด้านหน้า43สา กะมาดอบสี่กว่ากว่าดอบหนะอันนี้วัดแบบคร่าวๆนะก็จะได้รู้กันก่อนมาที่คู่แรกซูเปอร์บราสองเบานะครับเป็นรองเท้าที่ถือแล้วเบานะมันไม่ถ่วงล่างหนักอัปเปอร์นะน้ำหนักอยู่ด้านบนทำมาดีเปลี่ยนอัปเปอร์ใหม่นะผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดนะจะพูดถึงแต่ฟิลละกันใส่สบายนะครับ ล็อกเท้าดีไม่มีปัญหาเรื่องออนิ้วก้อยแล้วนะครับอัปเปอร์เออเอาโซเกาะนะครับทนนะถ้าไม่ได้วิ่งลากไม่ได้วิ่งอะไรถือว่าทนมากเอาโซหนานะครับเป็นรองเท้า,ท,าที่วิ่งสบายมีความนุ่มนะวิ่งช้าๆเดินยังสบายเลยวันแรกผมยังจำได้อยู่ว่า เหยียบไปปุ๊บมันนุ่มอ่ะผมยังคิดเลยว่ารองเท้าจะวิ่งไปไหมนะแบบว่ามันจะหนืดเนอะไม่เหมือนรุ่นเดิมหรือเปล่ารุ่นเดิมเนี่ยถึงจะบอกว่าเป็นรองเท้าไร้อารมณ์แต่มันเป็นรองเท้าที่ตอบสนองดีนะมันไร้อารมณ์แค่ว่ามันความสนุกไม่ค่อยมีคือมันไม่ยุบแล้วมันก็ไม่เด้งอะไรแบบนี้นะอันนี้ในมุมของผมนะครับมันยุบนิดเดียวด้านล่างซึ่งเป็นไฟฟมบาร์พัทแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็ยกออกไปเลยไม่มีอาการเด้งนะผมไม่รู้สึกว่ามัน เป็นรองเท้าที่เด้งกับประการใดเอ่อนมาที่ซูเปอร์บาสเนี่ยมันนุ่มแล้วแล้วมันก็เดินสนุกละอ่ะเด้งพอทีนี้พอวิ่งนะวิ่งช้าๆก็ได้ความนุ่มนวลน,นะเป็นรองเท้าที่นุ่มผิดกับรุ่นแรกเลยนุ่มแล้วก็เด้งเบาๆนะไปเบาๆการวิ่งอีซีมีความสุขดีนะผมไม่ได้รู้สึกโครงเครงอะไรกับความสูง45 46 47พวกนี้นะฮะ เพราะว่าฐานเขาบานที่สุดนะถ้าเทียบกันแล้วและที่สําคัญคือคู่นี้เจ้าซูเปอร์บาร์สเนี่ยไม่ได้เซาะร่องกลางลึกๆแบบอีก2คู่นะครับสวนโลเทลก็น้อยมากเพราะฉะนั้นการลงเท้ามันจะเป็นประมาณนี้มันจะแน่นๆถ้าเทียบกันนะวิ่งเร็วขึ้นนะจากเพจอีซี่เป็นโซน3อะไรเงี้ยแถวแถวเพจ5-5ครึ่งนะสนุกครับมีความนุ่ม เด้งชัดเจนนะฮะเหยียบแล้วมันสู้เท้านะครับต้องมีแรงกระทืบนิดนึงนะถ้าไม่มีแรงกระทืบมันก็จะแบบอาจจะทื่อรู้สึกอาจจะทื่ออาจจะแข็งไว้บ้างสําหรับบางคนนะจะลงส้นลงกลางลงเต็มลงหน้าคู่นี้ซูเปอร์บาสอลงได้หมดนะหน้ามันใหญ่มากอย่างนี้นะสบายมากๆมีแก้มด้วยมีแก้มโฟมก็จะแบบมันยุคก,กาลังดีนะคือไฟโฟมเทอร์โบพลัสอันเนี้ย อารมณ์ผมว่าผมชอบมากกว่าของเมตาสปีดซะอีกผมรู้สึกว่ามันมันสนุกกว่ามันแน่นกว่านิดหนึ่งแล้วมันก็เด้งกว่านะในขณะที่เมตาสปีดจะนุ่มกว่านี้นิดหนึ่งความไหลกําลังดีนะฮะเป็นรองเท้าที่ไม่ได้หน้าเชิดมากอลองสังเกตดูนะหน้าเชิดคือหลังบอลออฟฟุตเลยบอลออฟฟุตออกไปนิดหนึ่งนะครับไม่ได้แบบเป็นรองเท้าที่กลิ้งจ๋านะมีความไหลเพราะว่าก็ยังมีร็อกเกอร์อยู่แต่ ไม่ได้หน้าทิมนะไม่ได้กลิ้งหน้าทิมเป็นรองเท้าที่ไม่เร่งนะครับไปได้เรื่อยคุมเพจง่ายแล้วก็ได้ความสนุกความเบายกติดเท้าตอนแรกผมคิดว่าจะยกไม่ติดเท้านะถือว่ายกติดเท้าดีเลยโอเคผ่านนะวิ่งเร็วขึ้นอีกนะฮะวิ่งคอร์ดละถือว่าวิ่งคอร์ดและกันวิ่งอินเทอร์วัลวิ่งเพจสีเพจสนะคู่นี้ผมไปได้ประมาณ3ครึ่งนะถือว่ารวดเร็วกว่า รุ่นเดิมรุ่นหนึ่งรุ่นหน่ะผมไปตันอยู่แค่3-50นะแล้เจะรู้สึกมีอาการว่าตรงหน้าตรงนี้มันยุบเยอะนะครับแล้วมันก็แบบถีบไม่ขึ้นอันนี้ซูเปอร์บารถีบไปกว่านะแต่ก็ไปจบสําหรับผมไปจบอยู่ที่ประมาณ330นะไปเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้ละระบายอากาศดีไม่มีปัญหานะครับ ผมยังไม่ได้ลองวิ่งเกิน10กิโลสำหรับ Super b ร์บานะถึงแม้ว่าจะวิ่งไป4 5รอบแล้วยังไม่เจออาการยวบแบนแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสุดท้ายรองเท้ามันไม่มีแผ่นนะมันก็จะสู้จะเรียกว่าจะสู้ไม่ได้ก็ก็ไม่ใช่คือจุดประสงค์จริงๆแล้วซ u ปเปอร์เทรนเนอร์เอาไว้เก็บระยะเพราะฉะนั้นถ้ามีแผ่น1คืออาจจะ กระด้างเท้ากว่าแต่ว่าพอไม่มีแผ่นมันก็คือเหมือนคนไม่มีกระดูกม,มันก็จะโฟมมันอาจจะเรียกว่าอะไรมันอาจจะยวบนะแล้วก็เสียอาการง่ายกว่ารองเท้ามีแผ่นก็ต้องลองเลือกดูแล้วก็ลองเอาไปลากยาวๆกันดูนะผมเดี๋ยวผมจะลองลากยาวดูอีกสักทีนึงแบบลากยาวผมเผมสิบห้ากิโลนะอะไรแบบนั้นนะเดี๋ยวจะลองแล้วมาเล่ากันอีกทีแต่ณนะตอนนี้นะครับมันก็ถือว่า โอเคในระดับหนึ่งเลยนะคนน้ำหนักตัวเยอะนะสามารถใส่ได้สบายนะครับไม่มีปัญหาการรองรับดีนะฮะก็เป็นรองเท้าที่เหมาะกับทั้งคนเดินวิ่งนะถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็นคนน้ำหนักเยอะเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเหมาะมากนะครับเท้าแบนก็ถามว่าใส่ได้ไหมเป็นรองเท้าเอซิกที่ไม่เอียงในนะก็แล้วก็มีตรงนี้ด้านในอุ้งเท้าประคองให้นิด มันไม่ได้เป็นรองเท้าเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นรองเท้า stability สำหรับคนเท้าแบนโดยตรงนะแต่ก็คือใส่แล้วไม่แย่นะครับแต่ก็ระวังนิดนึงก็ดีนะเพราะว่าความสูงมันยังเยอะอยู่นะแต่ว่าความกว้างกลางเท้าอะไรแบบนี้ตรงกลางแล้วก็การสวมใส่ตรงนี้ไม่มีปัญหากับคนเท้าล้มนะมันไม่ได้ดันนะจบไปสำหรับ Super b ์ a ลั1นะการวิ่ง โดยทั่วไปไม่มีปัญหาเลยจะช้าจะเร็วจะลองรันนะผมว่าสำหรับมนุษย์ทั่วไปพอถมเทถัดมานี่เลยครับ New Balance Fuel Cell SC Trainer V3 นะผมขอเรียกว่าท่านั้นว่า V3 นะเจ้า V3 เนี่ยใส่สบายถ้าเทียบกับ SC Elite คือ Upper มันนุ่มกว่ากว้างกว่านะครับแล้วความยาวมันมีมากกว่านิดหนึ่ง นิด,นดจริงๆนะนิดเดียวแล้วก็ล็อกเท้านะล็อกเท้าก็จะเป็นแบบนวมหนาๆห,หน่อย s อสซี t อมันจะบางหน่อยนะถ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปคู่นี้ผมว่าอนเนกประสงค์มากๆนะมันนุ่มสบายนะแล้วก็ฐานกว้างไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีความนุ่มหัวไม่ได้ทิ่มเกินนะแม้จะว่ามีร็อกเกอร์เข้ามาลึกมากๆเลยบอฟฟูดเข้ามาแต่ในการเดินเนี่ยเราไม่ได้กดแรงมากนะเพราะฉะนั้น มันไม่ได้คว่ำจนน่ากลัวเกินไปไม่มีปัญหาสวมใส่จบนะครับสบายการระบายดีนะมีรูชัดเจนนะจบปัญหาเรื่องลมเข้าลมไม่เข้ากันอ,อ,อินโซมีรูนะมันจะช่วยระบายน้ำที่เปียกๆด้านบนลงไปข้างล่างทำให้รู้สึกเท้าแห้งขึ้นความเกาะถนนดีนะครับ แล้วก็ความทนทานก็ดีนะวิ่งไปหลายรอบแล้วไม่มีรอยถลอกเลยเ,ออเดินสบายนะมีความนุ่มนวลวิ่งช้าๆนุ่มนะถ้าเทียบกันแล้วกับ Super ร์บ s า2คู่นี้ V3 จะนุ่มกว่าด้วยอะไรถึงแม้จะเป็นรองเท้าคาร์บอนนะอย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปว่ารองเท้าคาร์บอนมันเอามาใช้ปกติไม่ได้เขาผ่ากลาง นะแล้วก็เซาะโฟมออก1นึ่งเซาะโฟมออกเนะี่ยเพื่อช่วยให้มันนุ่มกดโฟมง่ายเห็นไหมครับว่ากดง่ายลองดูเทียบกันนะกดง่ายกว่าเจ้าซูเปอร์บาร์สชัดเจนนะก็ยุบแล้วก็มันจะเด้งง่ายกว่านะแต่มันก็จะยุบง่ายกว่าเช่นกันก็จะมีความรู้สึกว่ารองเท้ายุกยิกยุกยิก,ยก,ยกแบบนี้ง่ายกว่าไม่ได้เป็นความโครงเครงที่น่ากลัวนะตั้งเพียงแต่ว่ามันจะรู้สึกไม่ได้ปึกนิ่ง มากๆแบบ Super ร์บลาเท่านั้นเองนะแต่มันก็ให้ความสบายมากกว่าแบบเฟิร์สอิมเ o รสชัเรียกว่าอะไรความประทับใจแรกในการสวมใส่เนี่ยคนติดนุ่มน่าจะชอบเจ้า V3 นี้มากๆเลยนะครับเอ,อตัดมาที่แผ่นคาร์บอนเจ้านี้เขาปรับแผ่นคาร์บอนมาให้อ่อนกว่า e l i t ตนะฮะนิดหนึ่งนะในการสวมใส่ พอมันอ่อนกว่ารวมทั้งโฟมที่นุ่มกว่าด้วยเนี่ยก็ทำให้รองเท้าทำงานได้รวดเร็วนะในการกดเท้าในการวิ่งนะแค่วิ่งเบาๆวิ่งวิ่งอีซี่รองเท้าก็เหมือนมันเริ่มทำงานแล้วแล้วโฟมเขานุ่มเนี่ยพอวิ่งจริงๆน้ำหนักมันจะกดลงมาแบบนี้โฟมจะยุบนะครับแล้วก็ทำให้ดรอปที่มันน้อยของเขาเนี่ยกลายเป็นดรอปเยอะๆขึ้นนะแล้วก็ไหลกลิ้งผ่านไปดได้อย่างรวดเร็ว ความได้เปรียบของรองเท้าที่มีแผ่นมีกระดูกเพราะฉะนั้นการที่คนลงส้นแล้วจะทรานซซชันเท้าหรือการส่งเท้าไปด้านหน้าเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันส่งได้เร็วกว่ารองเท้าที่มีแต่โฟมล้วนๆนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของรองเท้านิดนึงส่งได้เร็วกว่านะราบรื่นคือลงแล้วแบบหน้าแทบจะแปะลงมาพร้อมกันเลยทั้งทั้ที่ผมลงส้นนะลงกลางลงหน้ามีความมั่นคงนะไม่ยุกยิก รองเท้า V3 เนี่ยมันจะยุบบางคนอาจจะบอกว่ารองเท้ามันยุบหรือเปล่าไม่ยุบนะมันจะเป็นอาการคนละแบบกับซูเปอร์บลัคือซูเปอร์บลัมันจะค่อยๆยุบลงไปทั้งก้อนในขณะที่ V3 มันจะยุบเร็วตอนแรกนิดหนึ่งแล้วเท้าเราจะไปดันกับแผน่นหยุดแล้วก็แผ่นก็จะดันเท้าแล้วคืนมายกขึ้นไปแบบนี้นะก็จะออกคนละฟิลกันนะครับ การวิ่งช้าโอเคนะแบบสบายมีความสุขมากๆอยากจะวิ่งไปได้เรื่อยๆนะแบบมันละมุนเท้าถ้าถามความละมุนเนี่ยละมุนกว่านี้ซะอีกอันนี้ตอนแรกก็ว่าละมุนมากานะเจาซูเปอร์ปปรบา s สองเนี่ยพอเจอ SC3 เข้าไป SC3 ละมุนเท้ากว่านะครับนุ่มนวลมากๆวิ่งเร็วขึ้นเป็นเพจ e c s y นะเพจ6ครึ่งเพจ6อะไรแบบนี้รองเท้าทำงานละช่วยยกเท้า รองเท้ามีแผ่นได้เปรียบตรงนี้นะแล้วเขาจูนมาได้ดีนะครับยุบส่งยุบส่งยุบส่งช่วยยกเท้าแล้วก็ดึงส้นขึ้นน้ําหนักที่หนักมากกว่าเจ้าอื่นไม่มีปัญหาเลยสําหรับ v 3, นะมนมันทำให้น้ําหนักหายไปเลยแล้วก็เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งนะที่รองเท้าหนักด้านบนถือแล้วมันไม่หนักอ่ะคือมันไม่ท่วงถ้าถือด้านบนแบบนี้จะรู้สึกเลยว่าด้านล่างมันเบานะ ยิ่งเวลาใส่จะรู้สึกเลยว่าอ๋อรองเท้าไม่ได้ถ่วงล่างนะเขาก็เซาะร่องมาเยอะนะแล้วก็เซาะพวกนี้มาเยอะความความหนักเนี่ยคือเขาเน้นมาให้มันสบายนะครับในการสวมใส่สบายลิ้นหนานะอันนี้จะลิ้นบางหน่อยลิ้นเลสซิ่งหน่อยเจ้า S B 2เนะี่ยในขณะที่อันนี้ลิ้นจะหนากว่านิดนึงนะไม่ได้หนาสุดๆแบบรองเท้าคูชั่นเลยนะแต่ว่าก็คืนหนาวิ่งแล้วระบายอากาศดีไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ พอเร็วขึ้นไปอีกนะเป็นพวกเพจเทมโปของผมก็คือ5ครึ่งขึ้นไปจนถึง500นะรองเท้าตอบสนองดีนะครับถึงมันจะผมผมจะบอกว่ามันนุ่มนะแต่สุดท้ายมันก็คือรองเท้าแผ่นมันขี้โกงนะเรากดง่ายด้วยเทียบกับ El i t ต4แล้วมันกดง่ายกว่านะครับนุ่มวุบแล้วก็กดดึง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 ,ดง,ดงไปวิ่งได้อย่างมีความสุขนะมันจะเป็น ไม่เป็นรองเท้าที่รอบเร็วสุดๆนะไม่ใช่รองเท้าปั่นรอบได้ร้อยแปอะไรแบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่รองเท้าที่แบบก้าวยาวสุดๆคือมันอยู่กลางๆอะ่ะมันพอดีสําหรับ V3 คู่นี้นะวิ่งสบายวิ่งง่ายนะครับอ่ะถัดขึ้นไปเป็นเพจสี่กว่ากว่นะจนถึงเพจสียังตอบสนองดีอยู่นะครับกระทืบลงไปเลยคุณกระทืบลงไปเลยนะน้ำหนักเยอะเยะ ไม่ได้มีปัญหากับคู่นี้นะโฟมที่เห็นนุ่มๆกว่าคนอื่นไม่มีปัญหาเช่นกันนะครับรองรับดีไม่มีอาการหน้าเท้าแตะพื้นลืมบอกไปว่าเจ้าซูเปอร์บาส2สก็ไม่มีอาการหน้าเท้าแตะพื้นนะไม่เหมือนซูเปอร์บา1หนึ่งซึ่งกระทืบหนักๆแล้วผมเจอนิดหนึ่งนะอันนี้เจ้า sc 3ก็ไม่มีปัญหานะแม้ว่าจะกระทืบหนักแล้วถือว่าดีแล้วความมั่นคงก็ยังสูงนะไม่มีอาการย้วยนะครับไม่ย้วยไปย้วยมาแบบนี้หรือว่าแบบ อะไรทั้งสิ้นนะแบบบางคู่แล้วก็การดึงเท้าลงวางเท้าลงวางเท้าง่ายนะครับฐานกว้างเส้นกันวางเท้าง่ายมากๆจะลงท่าไหนน้องเอาอยู่หมดนะสำหรับ V3 คู่นี้ก็ถือว่าแฮปปี้การเร่งความเร็วคู่นี้ผมเร่งได้เร็วกว่าซ u เปอร์บาสนะแล้วก็ไปได้เร็วกว่า เฮสน่ไปอยู่ที่ต้นต้นนะเกือบถึง3 0ว่างั้นเถอะกับรองเท้ากลมๆแบบนี้นะน้ำหนักขนาดนี้มันขึ้นได้ขนาดนั้นผมขึ้นได้ขนาดประมาณ3ต้นเนี่ยสามผมพอใจมากนะอาการยวบยังไม่ออกนะแล้วผมก็คิดว่าคงไม่มีใครเอาเจ้าเทรนเนอร์เนี่ยไปสับ สปริน์ช่วงสันส้นๆ1 0 0เมตร2 0 0เมตร300เมตร400เมตรอะไรแบบนั้นแน่นอน4 0 0เมตรจริงๆก็วิ่งได้นะถ้าเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็วิ่งคอร์ดแบบหนักพอสมควรแต่ไม่ได้หนักแบบเพด2กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะสกว่าหรือ3ต้นบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยพอเพียงถมเถสำหรับเจ้า V3 คู่นี้นะเป็นรองเท้าที่ก็จะถ้าเรียกจริงๆครับผมก็ไม่รู้จะบ่นอะไรเหมือนกันนะ พวกซูเปอร์เทนเนนี่เป็นรองเท้าที่บ่นค่อนข้างยากมากนะไม่อมน้ำนะอัปเปอร์เห็นไม่ได้บางจอยแต่ไม่อมน้ำนะถือว่าระบายน้ำดีนะครับระเหยน้ำดีเลยทีเดียวท้ายสุดน้องใหม่ในกลุ่มนี้ก็คือ h o k a มาร์ X2 ลืมบอกขอกลับมาที่นี่ก่อน s c 3 SC 3 V3 V3 เนี่ย เหมาะกับใครเหมาะกับจะเป็นคนวิ่งใหม่ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นคนที่วิ่งมานานแล้วหารองเท้าที่วิ่งยาวๆนะอยากจะซ้อมยาวแล้วคิดว่าต้องการป้องกันเต็มที่คือการที่มีแผ่นเนี่ยมันช่วยให้โฟมมันเสียรูปช้านะกลายเป็นว่าเราจะบาดเจ็บน้อยอย่าคิดว่ารองเท้าคาร์บอนทำให้บาดเจ็บเยอะนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ อย่าทึกทักเอาอย่างเดียวว่าคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนนะฮะถ้าเราไม่ใส่มันคุณอาจจะเจ็บมากกว่าก็ได้นะฮะสำหรับการ Trainer, เทรนเนอร์เทรนนิ่งกลับมาที่มาร์กเอ็กอันนี้เป็นน้องใหม่นะครับในวงการซ u เปอร์เทรนเนอร นะที่เพิ่งออกมานะจริงๆไม่ใช่น้องใหม่เพราะว่าเขามีรุ่น1ออกมาแล้วนะแต่อันนี้เพิ่งออกมาหลังสุดเลยในกลุ่มเจ้านี้เหมือนอยู่ตรงกลางระหว่าง3คู่นี้นะครับคือยังไงนี่เป็นรองเท้าซ u เปอร์โฟมไม่มีแผ่นอันนี้ซ u เปอร์โฟมมีแผ่นคาร์บอนเจ้านี้ซ u เปอร์โฟมผสมแล้วก็อันนี้ก็ซ u เปอร์โฟมผสมนะสำหรับ sb 2 อันนี้ก็ซเปอร์โฟมผสมแต่แผ่นเป็น p b a บนะพีแบไม่ได้ทำได้แต่โฟมนะ p b x จริงๆคือเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งแล้วเขาเอามาทำเป็นพลาสติกงอแล้วจะสู้มือแต่ไม่ได้แข็งเท่าคาร์บอนนะฮคาร์บอนจะแข็งกว่าต้านมือกว่าสปริงแรงกว่าใน m a x x 1ก็มีแผ่น p b a บเช่นกันการจูนการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมนะครับสำหรับ m a x x 2เปลี่ยนอัปเปอร์มาซึ่ง ใส่แล้วผมว่ามันกระชับมากนะมันกระชับกว่าเดิมแต่มันไม่รัดนิ้วเท่าเดิมเป็นอะไรที่แปลกใส่สบายได้ Racing Fit นะมีเพื่อนท่านหนึ่งไปลองมาซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันกระชับมากก็เลยเปลี่ยนไปซื้อเป็นหน้าวายมาปรากฏว่าบอกว่าฟีลรองเท้าไม่ได้เหมือนเดิมนะแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่จะซื้อ m a ร์คคือ ลองดีๆก่อนนะถ้ารองเท้ากระชับพอดีอย่าคิดว่ามันไม่สบายถ้ามันไม่ได้ล้นออกมานะครับซื้อให้ตรงหน้าเท้าตัวเองดีกว่าถ้าหน้าเท้าตัวเองไม่ได้กว้างจริงใส่หน้าดีมันจะวิ่งสนุกมากนะแต่ถ้าหน้าเท้าท่านกว้างจริงมันเต็มจริงถ้าอย่างนั้นก็จะวิ่งแบบนั้นสนุกแต่ถ้าหน้าเท้าดีกว่าๆแล้วไปใส่รองเท้า 2E ปุ๊บพอมันใส่นะมันจะแบนๆแล้วเวลากดลงไปเนี่ยเท้ามันจะ รองเท้ามันจะแบะออกอนี้พอแบะออกปุ๊บมันจะความสนุกความตอบสนองมันจะน้อยลงนะฮเป็นรองเท้าที่ m า x X2 เนะี่ยตอนแรกมีแต่คนบอกว่ากลัวว่ารองเท้าล็อกไม่อยู่ผมมัดลันเนลูล็อกอยู่มากนะไม่มีอาการเลยแล้วคือถ้าผมไม่ดึงลันเนลูขึ้นแบบนี้ผมถอดรองเท้าไม่ออกเลยนะตอนถอดถอดไม่ออกเลยกระชับมากๆนะเป็น Racing งฟ t จจ๋าใส่แล้วให้ความรู้สึกของ r o c ก e t เ2นะครับ โฟมด้านบน P-back นะแล้วก็ด้านล่างเป็น eva p b c c เนะี่ยผมคาดว่านะเท่าที่ดูเนะี่ยมันน่าจะน่าจะเฉยๆนะอันนี้อย่าว่ากันคือคาดว่ามันจะยาวมาถึงตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคือแบบเป็นโครงอยู่ข้างในแล้วก็เอา eva สีเหลืองมาแปะทับไว้หุ้มทับไว้นะ นิดหนึ่งเพื่อความสวยงามแล้วก็ให้มันดูหนามากๆจริงๆก็เป็นรองเท้าที่หนามากๆอีกคู่หนึ่งเช่นกันคือเจ้านี่มีผ่ากลางเพื่อลดน้ําหนักนะครับเพราะเขามีแผ่นรองเท้ามีแผ่นก็จะต้องลดน้ําหนักด้วยวิธีแบบนี้แล้วก็ผ่าสวอลโลเทลนะฮะเพื่อให้กดง่ายขึ้นมันนุ่มขึ้นแล้วเวลาลงเท้าเนี่ยพอมันเป็นแยกกันแบบนี้เวลาลงเท้ามันจะไม่ดึงลงเป็นก้อนมันจะค่อยๆยุบลงฟึบ ให้ความนุ่มนวลต่อข้อเท้ามากกว่ารองเท้าที่ไม่ผ่าอะไรเลยนะแต่เจ้านี่ก็ไม่ได้กเกิดอาการอะไรมากเพราะว่าโฟมมันนุ่มนุ่มกว่าเดิมแล้วมันไม่ได้ดึงมาลงเป็นก้อนนะกลับมาที่มัก X2 ต่อเดินนะครับเดินรู้สึกเป็นรองเท้าที่หน้าทิมทิมรองเท้าคู่นี้ในสเปคบอกว่า d r อปหแต่รู้สึกว่าหน้าทิมนิดนิดแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าผิดแปลกอะไรเดินได้ธรรมชาติพอสมควรนะมีความนุ่มนวล นุ่มแล้วก็เด้งกว่า m a x X1 พอสมควรนุ่มใกล้เคียงกับ Cielo X ประมาณ8 5 80 85%์นะมันมีฟีลนุ่มๆอย่างนั้นอยู่แต่ว่าละมุนไม่เท่าแล้วก็มันความเด้งอะ่ะมันจะรู้สึกเด้งเร็วๆหน่อยนะเดินสบายนะครับอ่ะวิ่งสต็อกกิ้งช้าๆซึ่งสลับกันคู่นี้ผมลองเจ้า m a x x กเนะี่ยผมลองวิ่งเร็วก่อนนะ แล้วก็ไปถึงก็วิ่งเร็วเลยแล้ววันที่2ผมก็มาจ็อกกิ้งช้าๆจ็อกกิ้งช้าๆสบายนะครมีความนุ่มนวลมีความเด้งส่งช่วงส้นเนี่ยเด้งส่งถ้าพูดกันจริงๆผมว่ามันเด้งโดยไม่ต้องกดมากที่สุดสำหรับ Mark X นะมันจะเด้งเร็วกว่า SC Trainer นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโฟม EVA มันตอบสนองไวมันแน่นกว่านะไม่รู้ว่าเขาจูนมายัางไงนะความเด้งไม่เหมือนกับ Max X1 นะครับ ส่งเท้าเร็วเพราะมีแผนนะส่งเท้าปุ๊บอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของโฮกแล้วก็คือส่งไปข้างหน้าเร็วๆกลิ้งๆไหลๆนะวิ่งช้าก็จะแบบขนาดวิ่งช้านะเพลเจ็ดก็ยังรู้สึกว่ารองเท้าเราวิ่งผมวิ่งเรียงหน้ากระดานกับเพื่อนเพราะว่าทั้งสวนมันสายแล้วไม่มีใครอยู่ก็วิ่งเรียงหน้าคุยกันวิ่งไปคู่กันไปก็จะค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆสําหรับมาร์กเนะเป็นรองเท้าที่ แอบเร่งอ่ะทั้งๆท,ที่วิ่งช้าแล้วมันก็ยังแอบเร่งเพื่อนอ่ะเพื่อนเอนผมจะวิ่งด้วยความสม่ําเสมอมากกว่านะผมวิ่งปุ๊บเหมือนคุมไม่ค่อยได้แล้วมันจะเร็วขึ้นนะพอดูนาฬิกาปุ๊บก็จากเพจ7ก็กลายเป็นเพจ640 630ก็ต้องชะลอมารอเพื่อนใหม่นะก็จะเป็นแบบนี้บ่อยๆต้องมีสมาธินิดนึงสำหรับมาร์ก2ในการวิ่งอีซี่หรือวิ่งช้าๆวิ่งสบายๆจ็อกกิ้งพอเปลีปย่ยนยนวิ่งอีซี เพจหกครึ่งเพจหเพจหปลายทีนี้รองเท้าตอบสนองดีนะแต่จะมีอารมณ์แบบว่าหน้าทิมทิมมันคือรองเท้าดรอปหแต่มันทิมเหมือนรองเท้าดรอปแปดอบนะเพราะว่าหน้าเขายุบพอสมควรเขาต้องการให้ยุบลัไปยุบง่ายๆด้านบนไอ้เจ้าพีแบ็กเนี่ยมันยุบง่ายยุบง่ายปุ๊บหน้าก็จะทิมแล้วก็ไหลเพิ่มความไหลรองเท้าทั้งทั้งที่ดรอปไม่เยอะแต่อย่าลืมว่าเขามี ร็อกเกอร์ที่เยอะพอสมควรนะอยู่บนถ้าดูกันจริงๆคืออยู่บนบอนออฟฟูดพอดีนะฮะอยู่ตรงกลางระหว่าง2คู่ที่ผ่านมานี้ก็สนุกนะครับยิ่งวิ่งเร็วนะวันแรกที่ลองวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเพจเทมโปคือประมาณ5 5.30 5 2 0ถึง5.20แล้วก็เลยขึ้นไปถึง5.00อย่างมันนะเป็นรองเท้าที่แบบว่าเ คือคุณจะให้เทรนหรือว่าคุณจะให้ซิ่งกันแน่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะผู้ันตรงๆเลยคือแบบมันออกเร็วๆอ่ะเป็นรองเท้าที่เร็วๆแล้วก็ตอบสนองดีนะครับพอวิ่งเร็วแล้วอ่ะมีอาการรู้สึกเหมือนรองเท้าดีดแบบเนี้ยดีดดีดปอง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 นะครับแต่พอวิ่งอีซี่วิ่งช้าความดีดไม่ค่อยมีนะมันจะจะไม่ติดท้าเท่าไหร่มันยกง่ายเพราะว่ารองเท้าก็ไม่ได้หนักมากนะครับก็ แต่อาการดีดจะน้อยนะพอแต่พอเป็นเพสเร็วอ่ะคือเหมือนกับว่าแผ่นมันเป็น p ีแบ็มันต้องใช้แรงในการกระทือบเยอะกว่ามันถึงจะยอมเด้งออกไปนะแล้วก็ถึงจะช่วยงัดได้เยอะขึ้นถ้าเทียบกับ SC Trainer SC Trainer ทําำงานง่ายกว่าแผ่นมันแข็งกว่านะกดจึ้งแล้วมันก็ยก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 แล้วก็ผลักไปข้างหน้าได้เลยนะแต่ไม่ได้อืดอาดนะต้องคุณต,ต้องอ่ลืมว่า นี่ก็คือรองเท้าเทรนเนอร์เช่นกันเอาไว้เก็บระยะนะครับเขาออกแบบมาเพื่อเก็บระยะแต่ถ้าเทียบกับ V1 แล้วต่างกันพอสมควร V1 จะเป็นรองเท้าที่แบบกลิ้งกลิ้งกลิ้งอารมณ์กลิ้งกริ้งนิ่งน่งนะแต่อันเนี้ยเจ้ามัก x 2เนี่ยเร่งนะเร็วสมที่เขาพูดว่า Train at Max Speed นั่นเองนะค,คือเทรนแล้วก็จะได้ความเร็วขึ้นมาด้วยคือเหมือนกับว่า คุณอย่าวิ่งช้าเกินไปแล้วกันถ้าคุณจะใส่คู่นี้นะครับพยายามเร็วตึงๆึเสมอนะรองเท้าสั่งให้เราเร็วตึงๆเสมอเพื่อจะได้ประโยชน์จากการฝึกซ้อมนั่นเองนะวิ่งเร็วขึ้นไปอีกเป็นเพจ5-4ถึง4กลางๆยังตอบสนองดีอยู่นะแต่แบบว่าความดิดไม่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ได้เหมือนจเจ้า v 3ที่จะเพิ่มขึ้นแต่ถามว่าหนืดไหมไม่หนืดไม่เหนอะน,นะน้ำหนักผมเยอะมันกด อะไรก็กดง่ายนะ9กกิโลเนะี่ยปึ้งปั้งปึ้งปั้งรองเท้ายังไปดีอยู่สนุกอยู่นะฮะได้ความสนุกสนานไม่มีความยวบแล้วก็ไม่มีอาการย้วยรองเท้าไม่ย้วยแต่อย่างใดนะครับเด้งลงส้นก็เด้งส่งมาข้างหน้าดีนะลงกลางลงเต็มลงหน้าก็ก็ดีนะฮะฟิลละเอียดรบกวนไปดูในคลิปของเขาเองนะ การวิ่งเร็วกว่านั้นวิ่งอินเทอร์วัลคู่นี้เจ้ามัก x 2ก็สามารถวิ่งได้ที่ความเร็วอยู่ประมาณ310เช่นกันนะผมเข็นที่ไม่ได้ที่310เร็วกว่ารุ่นเดิมเยอะพอสมควรนะครับเข็นขึ้นได้ซิ่งได้แล้วมันนะแล้วคือผมชอบฟิตติ้งมันนะฟิตติ้งมันจริงๆมันผิดแบบไปหน่อยคือมันไม่สบายเหมือนเจ้า2คู่นี้นะไม่สบาย สุดๆแบบ s u p e r b ์บาหรือ s c Trainer 3นมะมันออกเป็นรองเท้าซิ่งๆนะเหมือนรองเท้าแข่งรองเท้าแบบซ้อมเทมโปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคือแต่ไม่ได้อึดอัดนะมัน,ม,นมันกระชับแต่มันไม่อึดอัดว่างั้นเถอะเอาเอาว่าอย่างนั้นแล้วกันก็วิ่งสนุกนะเร่งได้ทันใจคงเพสได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีความอึดอัดย,ย้วยแต่ประการใดก็เป็นรองเท้าที่สนุก แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือไม่มีอาการหน้าเท้าแตะพื้นเช่นกันนะความมั่นคงเวลาลงเท้าจะลงข้างหน้าลองลงข้างหน้าดูก็ไม่มีอาการย้วยอะไรแต่อย่างใดนะฮะหน้าเท้าแตะพื้นไม่มีกระแทกส้นแตะแตะพื้นไม่มีนะครับคือรองเท้าพวกนี้ถ้าท่านกระแทกส้นแตะพื้นได้นี่ก็แสดงว่าท่านอาจจะโอเวอร์สไตร์นะลงบริเวณนี้อย่างนี้นะคือผมบอกว่าผมลงส้นเนี่ยผมลงแบบนี้นะครับลงแบบนี้แล้วนะเท้าก็จะลงแบบนี้ฮนะ เหมือนกันทุกคู่นะคือถ้าลงแบบนี้รองเท้าอะไรก็ก็รับไม่อยู่นะเพราะเขาไม่ได้ออกแบบมารับแบบนี้อันนี้คือการโอเวอร์สไตล์คือลงแบบนี้ลงเลยแนวลําตัวออกไปนะแต่ถ้าลงแถวเนี้ยอย่างเงี้ยลงส้นอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่มีปัญหาก็คู่นี้จะเหมาะกับใครอาจจะเหมาะกับคนที่ชอบความเร็วนิดนึงนะจะหาเป็นรองเท้าเทมโปอ่อนๆกันคืออยากวิ่งเท m มโปแต่กลัวเจ็บนะมาใส่ พวกนี้มาใส่เจ้ามัก x 2ก็อาจจะปลอดภัยกับขาและเท้ามากกว่าใส่รองเท้าที่บางกว่านี้นะหรือรองเท้าที่ซิ้งกว่านี้รองเท้าที่ซิ่งกว่านี้มันไปได้แต่ว่าคุณอาจจะเจ็บนะแต่อันนี้มันปกป้องได้ดีเลยทีเดียวนะครับพวกนี้ออกแบบมาปกป้องได้ดีมากๆทั้ง3คู่เลยนะก็น่าจะได้ประโยชน์พอสมควรนะพูดงงๆกงๆกันไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับ ซูเปอร์เทรนเนอร์สคู่กระแสนะขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Instagram แล้วก็หลายๆช่องทางนะฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์กด Subscribe กด Follow เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนบ้ารองเทา้าสวัสดีครับ